วัสดีตอนบ่ายครับเมื่อเช้าน่าจะมีหลายคนยังฟังอยู่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนี้นะครับก็สวัสดีท่านที่มีเกียรติคนนะครับเป็นทางการแล้วก็ที่เข้ามาฟังนะครับผมตัวแทนก็จาก AS นะครับที่ทางพิธีกรวิชากรก็แนะนำไปแล้วนะครับเป็นทีมที่ดูทางเรื่องของ Principal Architect ของทาง AS นะครับดูในเรื่องของพาร์ทที่เป็น ICT Planning ทั้งหมดนะครับก็เราเริ่มหัวข้อนะครับว่าวันนี้จะมีคุยอะไรกันบ้างเกริ่นหัวข้อครับทั้งหมดจะมีตั้งแต่เรื่อง introduction ให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของตัว framework จริงๆถ้าเมื่อตะกี้ที่ฟังคำว่า framework กับ foundation foundation นะครับของทางดร.อจินเนี่ยก็น่าจะลักษณะคล้ายกันคือในเทโก้เนี่ยก็ต้องมีวางการวาง foundation ก่อนซึ่งเรามี framework ของเราก็จะอธิบายว่าในเทโก้เนี่ยเฟรมเวิร์คที่เราใช้อ่ะในเรื่องของการทำ Big Data Analytics เนี่ยเราคืออะไรนะครับเดี๋ยวเรา go to ไปส่วนหัวข้อที่3ก็มาให้เห็นว่า Big Data Application ที่เราทำไปครับมีอะไรบ้างนะครับในเรื่องของทางเทลโก้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็ดู Roadmap ที่แพลนไว้ที่จะทำนะครับสุดท้ายเดี๋ยวก็จบด้วย Summary นะครับก็เริ่มเลยนะครับอันแรก Introduction เนี่ยครับจริงๆผมไม่คงไม่ลงเนี้ยแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็ทราบนิยามของไอตัวที่เป็นตัว Big Data อยู่แล้วว่ามันมี 5V เมื่อกี้วิทยากรก่อนหน้านี้ก็พูดอย่างนี้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเอาสั้นๆเลยก็คือตัวแรกคือ Volume ตัวที่2เป็นความเร็วใช่ไหมครับแล้วก็ความหลากหลายแล้วก็ความไม่แน่นอนของข้อมูลที่เข้ามาสุดท้ายคือ Value นะครับจริงๆในโลกตอนนี้ของ Gartner เขาเอาแท็ก Big Data ที่เป็น Big Data จริงๆหายไปแล้วจากเคิร์ฟของไอ้นั่นเขาไปโผล่กันอยู่ตรงเรื่อง Analyticซึ่งจริงๆตัว Data Analytics จริงๆมันคือไป Data V ตัวที่5ก็คือตัว Value นะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ผมข้ามไปเร็วๆคงไม่ได้ลงดีเทลจะได้ไป go to ข้างหลังอธิบายให้ฟังนะอันที่2อันที่จะให้เห็นนะครับมีคำพูดอยู่2คำคำพูดว่า Data กับ Information ซึ่งจริงๆมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้วครับในศัพท์ Data ก็คือสิ่งที่เข้ามาอย่างที่ดร.อจินพูดมันคือเป็นอาหารหรือทะเลเลยเข้ามาแต่ information มันเริ่มกั่นกองระดับนึงเข้ามาแล้วนะครับอันนี้รูปนี้จะโชว์อะไรรูปนี้จะโชว์ให้เห็นว่าคำว่า information ecosystem ใน digital world เนี่ยครับในอนาคตเนี่ยมันมีแกนให้เห็นนะครับอันนี้ก็มาจาก paper อันนึงนะครับดีผมไม่ได้ใส่ตัว reference ก็ตัว data source เนี่ยครับจริงๆอย่างที่หลายๆคนพูดมันมีข้อมูลเนี่ยวิ่งมาจากหลายๆแหล่งแล้วครับตอนนี้นะครับอันนี้ก็ทุกคนเห็นทั่วไปนะครับครั้งนี้แกนที่มันเริ่มที่แตกต่างคือแกนเรื่องของฝั่งด้านที่เป็นแอปพลิเคชันที่มันเริ่มหลากหลายเข้ามาในโลกของเรานะครับแล้วมันก็มาทำเพื่อเอาไปวิเคราะห์ไอ้พวกข้อมูลอินฟอร์เมชันอยู่ก็มีหลายๆเรื่องการทำเรื่องอินฟลูเอนเซอร์หรือการทำเรื่องโซเชียลกราฟนะครับแล้วก็การทำคริติคอลดาต้าแอนาลิซิสทำเรื่องฟอร์ดดีเทคชันทำเรื่องต่างๆอยู่นั่นคือส่วนของพาร์ทที่เป็นเรื่องของอินฟอร์เมชันที่เกี่ยวข้องแล้วนั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวไดเวอร์ของมันอยู่อย่างเช่นที่หลายๆคนพูดไปละมีเรื่องของดิจิตอลเนี่ยฟอร์คาสต์กันยังไงบ้างนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของพาร์ทในเทลโก้ได้นะครับคราวนี้พาร์ทที่เรากำลังเน้นอยู่ครับตอนนี้ก็คือพาร์ทที่เป็นเรื่อง Advanced Analytic Technique ที่จะเกิดขึ้นมีก่อนหน้านี้ที่คุยกันก็คือความหายากของคนที่เป็นเรื่อง Data Science นะครับซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโดเมนเนี่ยครับที่มันจะเกิดว่าไอ้ความรู้ที่จะทำให้เกิดของการทำแอนาลิติกเพื่อให้ได้ V ตัวที่5เนี่ยมันมาจากก้อนเนี้ยครับซึ่งมันอยู่ในกลุ่มคนที่มีความรู้อยู่จำกัดอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็ไอ้ส่วนที่4สุดท้ายนั่นคือเทคโนโลยีอีวอลูชันเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีอ่ะที่เป็นเรื่องของตัวไดซ์อ่ะให้การทำแอนาลิติกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็มีหลายเรื่องนะครับคงไม่ได้โกทูวันนี้เร็วๆอันนี้ให้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในโลกของ Big Data เนี่ยและ Information Ecosystem เนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างไรละนะครับอันนี้เอามาดูถัดไปนะครับจริงๆอันนี้เดี๋ยวต้องให้น้องเขาช่วยมันเป็นวิดีโอให้เห็นสั้นๆนะครับว่า Data Big Data ในเทลโก้เป็นอย่างไรครับThank you.
็ให้เห็นวิดีโอนะครับเป็นภาพรวมเลยว่าจริงๆเนี่ยมันคือเทลโก้เนี่ยกำลังเผชิญปัญหากับเรื่องของการ manage data เหมือนกันมันมีทั้ง opportunity ที่ได้ data มาแล้วก็มีเรื่องของการทำนี้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปของอันนี้คือพาร์ททั้ง introduction ให้เห็นภาพ review ครับทางนี้มันตกกลัวทูในพาร์ทที่เป็นเรื่อง framework นะครับคือในก่อนหน้านี้ที่เป็นลง panel นะครับก็มีการพูดกันหลายเรื่องว่าการจัดการหรือการบริหารจัดการ data เนี่ยจริงๆอ่ะมันมี fundamentalซึ่ง fundamental ของในเรื่อง data เนี่ยในทาง AS มองว่าก็คือ framework นะครับอันนี้ AS เนี่ยเนื่องจากอยู่ในตัว telco นะครับเราเลยมี framework อยู่3แกนที่เราจะ manage เรื่องของการทำ big data analytic อันที่1นะครับมันก็คือตัวที่เป็นกลุ่ม telco โดยที่สร้างฟอรัมนึงขึ้นมาก็คือ telecom management forum นะครับเราพยายามหยิบตัวนี้มาใช้เป็น framework ในหลายๆด้านไม่ใช่แค่เรื่องของตัว Big Data นะครับส่วนที่2เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำ Data Management นะครับซึ่งก็มี Organization ที่ทำเรื่อง Data Management Association อยู่นะครับก็มี DMA อันที่3เนี่ยเราพยายามหยิบไอตัว Hadoop Ecosystem แล้วมีคนพยายามเขียนออกมาเป็น Framework ให้อ่านดูเข้าใจง่ายๆนะครับแต่เรา go to ไปตรงนี้นะครับแล้วอันที่4อันที่3เนี่ยที่เพิ่มมาในวงนี้ครับก็คือมีเรื่องของ Competency Maturity กับเรื่อง Decision Support Stackนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับอันแรกนะครับมาดูตรงตัว TM Forum ครับเราตั้งโจทย์คล้ายๆกับหลายๆที่ครับว่าเราต้องเอาโกตั้งอยู่ใน TM Forum เนี่ยมีคำพูดอันนึงคือแล้วก็ทำเป็นเฟรมเวิร์กอันนึงคือ Business Metric อยู่นะครับใน Business Metric เนี่ยเขาพยายามมองแกนอยู่3แกนนะครับคือแกน Finance แกน Customer แล้วก็แกน Operationแล้วก็เอาตัวเนี้ยไปทำเป็นสกอร์การ์ดหลังจากนั้นก็ไดตัว3แกนนี้ให้เกิดขึ้นนะฮะนะครับทีนี้มาดูว่า3แกนนั้นเนี่ยใน TM Forum เนี่ย define ไว้ยังไง TM Forum define แกน financial เนี่ยก็คือแกน revenue กับ margin นะครับแกนที่2ของ customer คือเราเน้นในอนาคตก็คือทำให้ลูกค้ามี experience ที่ดีที่สุดนะครับก็คือ customer experience ส่วนแกนอันที่3เนี่ยก็คือ operational efficiency ก็คือการลดต้นทุนหรืออะไรต่างๆให้มันดูได้ออพติไมซ์ที่สุดนะครับนั่นก็คือจะมี3แกนนะฮะที่เป็นหลักนะครับอันนี้เรามาแมปปิ้งนะครับคือใน TM Forum เองก็มีคำจากตรงนี้ลงมาว่าเป็น Business Metric อันนี้ผมคงไม่ได้ลงไปรายละเอียดมากนะครับให้เห็นว่าเขาตีแผ่ก็คือ Revenue Margin เนี่ยออกมานะครับแล้วก็มีแกนของตัว Customer Experience ออกมาแล้วก็มี OE Operation Efficiency ออกมาในตารางเมทริกตัวนี้ครับเขาจะมีแกนแล้วก็แมปแล้วก็รู้ว่าตัววัดที่เป็น KPI เราควรจะวัดอะไรเพื่อไปสะท้อนแล้วไปตอบโจทย์ในแต่ละแกนนะครับอันนี้เราเลยสร้างตัวนี้เป็นเฟรมเวิร์กไว้นะครับอันนี้มาดูดีเทลว่าในการทำเนี่ยหลักการเดียวกันเราตั้งบาลานซ์สกอร์การ์ดนะครับของบริษัทนะครับก็จะมีบาลานซ์สกอร์การ์ดอยู่นะครับซึ่งพอเอาบิสเนสเมทริกจับแล้วก็เราลงไปเราก็จะได้บาลานซ์สกอร์การ์ดแต่บาลานซ์สกอร์การ์ดบางตัวเนี่ยครับมันจะลิงเกตไปหาตัว Big Data Analytic Use Case นะครับซึ่งมันลิงเกตกันยังไงก็อยากไอตัวที่เป็นเมทริกเนี่ยกับไอตัวนี้มันจะลิงเกตกันใน TM Forum Define นะครับอันนี้มาดูภาพท่าถัดไปครับ TM Forum เนี่ย Define เมทริกตัวนี้เพื่อสร้าง Use Case เนี่ยโดยวิธีการอย่างนี้ครับ1ใน TM Forum มีคำศัพท์อีกคำนึงเรียกว่า eTomซึ่งอีทอมก็คือเหมือนกับ ITU นะครับเป็นเรื่องโปรเซสในของเทลโก้เนี่ยพยายามทำสแตนดาร์ดไดไว้ก็คือเรียกว่าไอตัว Enhanced Telecom Operation Map ซึ่งหลักการคือการทำไอตัวเนี้ยเขาจะแบ่งโปรเซสนะครับก็คือโปรเซสของเทลโก้เนี่ยที่อื่นๆอาจจะคล้ายกันนะครับอาจจะแอพพลายได้ก็คือมันมีโปรเซสเริ่มต้นเป็นเรื่องของไอตัว strategy infrastructure กับ product และสเต็ปที่2เป็นโปรเซสเกี่ยวกับเรื่อง operationในแต่ละโปรเซสเนี่ยแบ่งแกนออกมาเป็น strategy commit infrastructure life cycle product life cycle อันนี้ก็เป็น OSR operational support and readiness แล้วก็มี fulfillment มี assurance แล้วก็มี billing and revenue นะครับอันนี้พอแบ่งปุ๊บเนี่ยเขามีแกน cost ของโปรเซสอยู่ว่าเป็น marketing offer and management นะครับมี customer relationship management service อะไรต่างๆก็มีตามโปรเซสภาพนี้นะครับอันนี้พอเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะเห็นแกนว่า use case เนี่ยที่มันมาตอบโจทย์ตรงโปรเซสเนี้ยคืออะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างให้เห็นนะครับอันสักหนึ่งอันอย่างยกตัวอย่างอันต่อไปเนี่ยครับคื
ใน TM Forum เนี่ยมีการทำ Big Data Analytic Use Case ให้แต่จริงๆเราไม่จำเป็นต้องไปทั้งหมดนะครับเราก็ Apply หรือ Adapt แล้วก็สร้างขึ้นใน Document ก็คืออย่างยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้คือการ Strategic Infra and Product ใช่ไหมครับเขาก็จะมีตัว MOM Marketing Offer ใช่ไหมครับเมื่อกี้ซึ่ง use case 1เนี่ยก็คือ real time personal live offer via browsing หลักการเขาคือเขาก็จะมีการกำหนด use case ในลักษณะที่เป็น pattern ให้เรามองว่าการสร้าง use case 1 use case เนี่ยออกมาเนี่ยควรจะประกอบด้วยอะไรบ้างอันแรกก็คือหมวดที่เป็น actor ว่าเกี่ยวข้องกับใคร business driver คือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ business metric เนี่ยก็คือไอ้รูปที่เมื่อกี้ให้เห็นนะครับว่าตัววัดคืออะไรซึ่งตัววัดก็จะมีอย่างเงี้ย increase เรื่อง average ARPU นะครับเรื่องแล้วเปอร์เซ็นต์ของ accept ของ customer ก็มีตัววัดเนี่ยที่ meet กับเรื่องเนี้ยอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ตัว state เนี่ยให้ทำตอนไหน state ตรงเนี้ยมันคือ customer journey ครับมันคือ customer life cycle ว่าไอตัว customer journey อ่ะแล้วถ้าเรื่องเนี้ยไปตอบโจทย์เนี่ยมันไปตอบโจทย์ที่ state ของ customer journey ไหนนะครับแล้วก็ customer experience metric ที่วัดคืออะไรบ้างนะครับก็จะวัดตัววัดอินคีสอะไรบ้างนี่อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็น1 use case นะครับในอันต่อไปก็คือเขาบอกว่าเอ๊ะสตอรี่อ่ะของการเกิดอันนี้คือเรื่องอะไรนะครับก็จะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็มีเรื่องของว่าเอ๊ะเราต้อง require data source อ่ะจากหมวดไหนแล้ว optional data source อ่ะจะเป็นเรื่องอะไรอีกนะครับอันนี้จะเริ่ม linkage ว่า data กับ use case อ่ะเข้าหากันนะครับสุดท้ายเขาก็จะแบ่งว่าพอสุดท้ายออกมาเนี่ยมันคือไปตอบโจทย์อ่ะ customer ในกลุ่มไหนบ้างก็คือ customer segment หรือ channel หรือ relationship นะครับในเรื่องไหนแล้วก็ value proposition คืออะไร cost structure revenue stream ที่ได้มาและ key activity ที่ต้องการนะครับอันนี้ให้เห็นภาพว่า TM Forum ได้ define framework เนี่ยในการจะ create new big data analytic application หรือ use case เนี่ยด้วย flow ของการทำงานเป็น framework อย่างนี้นะครับ AS พยายามจะ adopt ตรงนั้นแหละเข้ามาให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยคิดสร้าง use case ขึ้นเองภายในองค์กรในมุมมองเป็นเรื่องของการทำ innovation นะครับอันนี้เรามาดูต่อไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่เมื่อกี้ refer ว่า framework ที่เรามาใช้แต่ framework เนี่ยไม่ใช่ใช้แค่ big data นะครับเรื่องการ manage data โดยเฉพาะซึ่งหลายๆที่หลายๆคนที่ผ่านมาตรง panel นะครับก็พูดเรื่องของการทำ data cleansing ก็คือมันเป็นหนึ่งในวงโคจรของการทำ data management ซึ่งใน DAMA เนี่ยมันมีตัว DKDM bookfunctional framework ไว้นะครับมีดีเทลวันนี้ผมคงไม่ลงทั้งหมดนี้ก็บอกว่าส่วนที่ยากที่สุดจริงๆเหมือนกับที่พี่เพื่อพูดมาหมดเลยครับมันมีอยู่2ส่วนคือเรื่องของการทำ reference and master data อันที่1 นะครับและอันที่2ก็คือทำเรื่อง data cleansing นะครับคือเรื่อง data quality management ที่เป็นตัวสำคัญนะครับส่วนอื่นๆเนี่ยที่ refer กันอยู่ก็คือการทำ dictionary หรือ meta data ทำยังไงให้รู้ว่า source แต่ละ source มัน linkage กันซึ่งอันนี้ก็เป็นความยากที่ AS ก็ยังทำไม่สมบูรณ์แบบว่าสมมติมีซอสหลายๆซอสรู้ได้ไงว่าสมมติจะรันรีพอร์ต1ตัวแล้วรีพอร์ตตัวเนี้ยมันเอฟเฟคมาจากดิสตาร์ซอสตัวไหนซึ่งมันถูกทรานสฟอร์มกันมาหลายทอดอยู่นะครับก็อันเนี้ยมีการทำโปรเจกต์เรื่องของการทำเมตาดาต้าหรือพวก data governance เป็นอินิชิเอทีฟอะอยู่นะครับส่วนอันอื่นๆเป็นองค์ประกอบละเดี๋ยวเราจะไปเห็นพวกอย่างเงี้ยครับ data warehouse กับ BI อันนี้จะอยู่ในโครงสร้างเฟรมเวิร์คอยู่แล้วนะครับอันนี้เรามาดู security ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะครับก็อันนี้ให้เห็นภาพรวมว่า framework ที่เราใช้กันเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้ตัวถัดสุดท้ายครับก็ที่ refer ว่าจริงๆมีคนพูดหลายคนในรูปภาพแต่ละรูปไม่เหมือนกันแต่ว่าอันที่เห็นแล้วเรามาใช้นะครับมันคือรูปที่อันนี้น่าจะเข้าใจง่ายในการทำ5ดู framework คือทาง Nextech เสนอ framework ของ Nextech ระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการทำตัว big data โดยเริ่มต้นจากตัว map reduceแต่ map reduce เนี่ยในอนาคตเขาบอกว่ามันจะหายไปเพราะว่ามันมุ่งไปสู่ Hadoop 2.0 ซึ่ง Hadoop 2.0 เนี่ยทุกคนจะมุ่งเน้นไปที่อยู่ที่ตัว framework ของ Spark เป็นหลักนะครับแล้ว community ของ Spark เนี่ยโกเร็วมากนะครับในที่ผ่านมาไม่เกิน1ปีมีคนเข้าไป participate contribute เนี่ยเยอะนะครับอันนี้เรามาดูเขาแยกแยะการทำไอตัว Hadoop เนี่ยออกมาเป็นตระกูลของโปรโตคอลหรือเทคนิคที่ใช้นะครับมองกลุ่มออกมาเป็นว่าถ้าเป็น general purpose ก็คือตัว fundamental มันเลยก็มี map reduce แล้วก็มี spark แล้วก็มี tag นะครับนอกนั้นเป็นของตัวเองที่พยายามเบรกตัว firewall ออกมานะครับที่ไม่ได้ทำในแกนเป็น fundamental แต่เป็นแกน specific ของแต่ละเรื่อง
อันนี้มีเรื่องไหนอีกก็มีเรื่องของ SQL Engine นะครับซึ่งเมื่อเช้าก็มีการพูดกันละว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดคนรู้ Hadoop ใน Ecosystem ก็จะได้ยินคำบ่อยๆอย่างเช่น Hive นะครับอันนี้ Hive ของบน Spark เนี่ยมันก็ยังอยู่ในเบต้าระดับหนึ่งนะครับแล้วก็มีของไอตัวที่ Spark ออกมาคือ Spark SQL นะครับแล้วก็ฝั่งด้านนู้นก็จะมีเป็นก็เป็นไฮนะครับส่วนที่เราใช้อยู่เอก็ใช้อยู่เยอะมากที่สุดตอนนี้ก็คือ Impala นะครับก็คือเหมือนกับที่ Nextech ใช้เพราะว่าตอนที่เราพูฟมา performance เนี่ย Impala ในการทำ query เนี่ยน่าจะดีนะครับนอกนั้นก็จะมีโพสต์เข้ามาหลายๆอันแต่ก็ยังไม่ได้ popular นะครับเท่าไหร่ในเรื่องของ SQL engine ส่วนที่ผ่านมาก็คือ AS กำลังสตาร์ทไปอยู่ตรงตัวสเตทที่เป็น advanced analytics นะครับซึ่งเทคนิคที่จะเอามาใช้อย่างเช่นเรื่องกราฟนะครับจริงๆมีน้องที่ทางจุฬาที่ AS เข้าไปโคแล้วมีการคุยกันอยู่นะครับกับทางทำงานร่วมกับจุฬาอยู่ในเรื่องของ Big Data Analytics ก็จะมีการใช้เทคนิคของการใช้กราฟมาวิเคราะห์ในเรื่องของพวก Social Interact อยู่นะครับแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทำต่อไปก็คือ Machine Learning นะครับก็อยู่ในพาร์ทที่เป็นเรื่องสีม่วงนะครับซึ่งจะเห็นว่า Spark เนี่ยจะทำ complete มากที่สุดละเพื่อตอบโจทย์เกือบทุก processing นะครับไม่ว่าจะใช้กราฟ X นะครับหรือใช้ไอตัว machine learning leap เนี่ยอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่ Spark เน้นแล้วเข้ามาสู่ในลูกที่คุยกันเรื่องของ streaming ซึ่งโดยปกติเมื่อก่อนเนี่ยการทำ streaming บน MapReduce เนี่ยอาจจะใช้โปรโตคอลอย่าง Flume หรืออะไรต่างๆนะครับ Spark ก็เสนอตัวที่เป็น real time streaming ที่เป็น Spark streaming อ่ะเข้ามา manage เรื่องของ data flow ที่ต้องการ real time นะครับอันนี้ก็เป็นภาพนะครับอันนี้เรามาดูคำจัดความเมื่อกี้ที่เล่าไปคร่าวๆนะครับอุ๊ยโทษทีครับคำจัดความคร่าวๆเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วแล้ว general purpose มันเป็น framework ให้เรื่องอื่นๆนะมา on top นะครับอันนี้ไอตัว abstract framework เนี่ยมันก็คือการทำพวก API หรือต่างๆ export ออกไปนะครับให้มีการใช้งานอย่างเช่นเอาไอตัว pic หรืออะไรต่างๆมา on top นะครับก็มี layer นั้นอยู่อันนี้ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์ของ SQL Framework ที่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วที่เขามี SQL Framework ก็เพราะว่าคนที่ใช้ Hadoop เหมือน database เขาก็เลย familiar ก็คือคุ้นเคยกับ SQL command เพราะนั้นการใช้ SQL เนี่ยมันเป็น basic function ของการที่คนจะดึงข้อมูลเพื่อเอาไปคำวิเคราะห์ต่อนะครับอันนี้ถัดไปอีกทีนึงอ่ะมันก็จะเป็นเรื่องของโทษทีเรื่องกราฟเมื่อกี้ไล่ไปแล้วนะครับคือกราฟจริงๆมันทางทฤษฎีเขาก็มีอธิบายว่ามันคืออะไรจริงๆมองเหมือนกับเป็นกิ่งของกิ่งไม้ครับออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราหาความสัมพันธ์ของกิ่งนึงไปหากิ่งนึงกิ่งนึงไปหากิ่งนึงได้นั่นคือทฤษฎีของกราฟนะครับแล้วก็machine learning อันนี้ได้ยินสับบ่อยๆนะครับก็ในเรื่องของ advanced analytics machine learning เข้ามาอยู่แล้วนะครับสุดท้ายก็เรื่องของ real time streaming ที่เมื่อกี้บอกก็มีจริงๆมันมีแยก Storm ออกไปแต่ Storm ก็ยังไม่ค่อยได้ถูกเอามาใช้มากนักใน Apache Ecosystem นะอันนี้ก็คือ Hadoop Framework นะครับที่เราอ่ะหยิบมาแล้วเราก็เลือกออกจากการที่เราจะเอาไปใช้งานว่าเราจะเลือกโปรโตคอลอะไรในการที่เอาไปใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันนะก็สรุปจากที่เราทำทั้งหมดเนี่ยครับ AS Define Framework แบบ totally ขึ้นมาโดยที่แบ่ง layer ออกมาเป็น functionalก็คือเริ่มจากเลเยอร์แรกก็คือเป็นซอสนะครับซึ่งเราเอาซอสอ่ะเบสออนจากอีทอมก็คือเรามองว่าซอสเนี่ยมันเบสออนตามโปรเซสคือ1ซอสเรื่องแรกก็คือตามที่เมื่อกี้ถ้าเกิดใครจำได้ก็คือตรง OSR ที่เป็นอยู่ตรงขาโอเปอเรชันนะครับมันคือการเตรียมความพร้อมของ data ก่อนที่ออกจะให้บริการถ้าเมื่อกี้จำรูปอีทอมได้คือเริ่มต้น OSR เอาเรื่องของ static infra planning ออกไปนะครับจะเข้าไปสู่ operation ขา operation เนี่ยจะเริ่มจาก OSR ก็คือการเตรียมความพร้อมก่อน launch product 1ตัวพอเราเตรียมความพร้อมเนี่ยเราต้องเตรียมความพร้อมเรื่อง data อยู่หลายๆตัวก่อนที่จะ launch product หลังจากนั้นค่อยสู่ว่าให้ลูกค้าซื้อ product ก็คือตอน fulfillment ก็คือก็ออกมาทำ order ละแล้วหลังจากทำลูกค้าซื้อของไปแล้วแล้วก็ต่อมาเราก็จะทำ assurance คือมันจะมี process assurance อยู่ assurance คือดู monitoring ดูให้ลูกค้าใช้งานได้ไม่ผิดหรือช่วยลูกค้าให้มีคัสตอมเรื่องไม่เอ็กซ์เพรียนเนี่ยในเฟสตอนใช้งานสุดท้ายก็ออกมาเฟสสุดท้ายของ eTom ก็คือ billing ก็คือการดูว่าลูกค้าใช้งานและ CDR ที่เกิดเนี่ยผิดถูกอะไรยังไงนะครับ
ในมุมมอง AS ก็เลยบอกว่าเรา classify source system เนี่ยออกมาตาม process ของ eTOM ก็คือมี OSR มี fulfillment มี network assurance มี service assurance แล้วก็มี billing นะครับนี่คือเฟรมที่เราพยายาม categorize data ก่อนซึ่งเหมือนกับที่พี่ดร.ธนุนเขาพูดว่า fundamental อ่ะของ data มันต้อง classify ก่อนว่ามันมาจากแหล่งไหนเพื่อจะได้ cleansing grouping อ่ะเวลาชนกันให้ถูกนะครับทีนี้พอเราได้ data ปุ๊บมันก็จะมาสู่ว่าเราจะเอาเข้าระบบอีกเลเยอร์หนึ่งก็มี data integration นะครับซึ่งเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้เองครับมีตั้งแต่ enterprise service bus มีเรื่อง extract transform load แล้วก็มี change data capture และมี streaming แล้วก็มี event trigger ปัจจุบันเทคโนโลยีในการส่ง data เข้า database หรือ application to application เนี่ยมีอยู่ประมาณเทคโนโลยีเนี่ยอยู่แค่5หมวดซึ่งแต่ละหมวดเนี่ย use case จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็AI เพิ่มช่องนี้เข้าไปในเฟรมเวิร์คครับเพราะว่ามันเป็นตัวเด่นกลับมาในเรื่องของการทำ customer experience ซึ่งมันจะมีเรื่องของแคมเปญเรื่องของการทำ customer experience management แล้วก็ service quality management อีกแกนหนึ่งขึ้นมาอยู่ตรงนี้สุดท้ายเราจะมาลงว่าเราจะเก็บ data ไว้ที่ไหนบ้างเราแยกแยะ data ครับจากไอตัวที่เป็น process เนี้ยออกมาเป็นหมวดอยู่ในเรื่องเครื่องมืออันแรกคือ operational data store นะครับอันที่2คือ analytic data warehouse อันที่3คือ hadoop big data lake แล้วก็ต้องนั้นก็มี data virtualization แล้วก็มี business glossary แล้วก็มี master data นะครับนี่คือกลุ่มของ data ที่เราจะพยายาม classify เทคโนโลยีเอามาเก็บนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องของ target system ที่เกี่ยวกับเรื่อง analytic ทั้งหมดนะครับก็จะมีกลุ่มเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือฟังชั่นแนลนะครับอันนี้พอเรามาดูภาพพิกเจอร์ใหญ่ครับมันจะต่อกันประมาณอย่างเงี้ยครับก็คือมี data source วิ่งเข้ามานะครับแล้วก็มี data integration นะครับแล้วก็มีการทำ triggering ในเรื่องของ integration อยู่นอกนั้นก็มี data governance อยู่ข้างบนครอบอยู่นะครับที่เป็นเรื่อง master data กับ business glossary นอกนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเฟรมของ data ละนะครับนอกนั้นแล้วก็มีการเป็นตัว customer experience อยู่ปาร์ตรงนี้นอกนั้นก็เป็น applicationที่เรามาใช้ในการทำ analysis กับทำเรื่องของการทำ automate ในเรื่องต่างๆนะครับอันนี้คือเฟรมภาพใหญ่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรามาดูเฟรมอีกเฟรมหนึ่งจากที่เรา refer ทั้งหมดนะครับเราซูมเข้าไปดูแค่ท่อนเดียวนะครับตรงก้อนกลางๆที่เป็นเรื่องของพวก data warehouse view นะครับก็คือเราพยายามแบกเบรกของการทำให้เห็นภาพมากขึ้นว่าเราเอา process กับ data มาเกี่ยวข้องกันนะครับอันนี้ตั้งแต่ OSR เราก็แยกก้อน2ก้อนนะครับใน Architect ไว้ว่าอันนึงเป็น Operational อันนึงเป็น Analytic นะครับซึ่งมันก็จะมี Master Data Management Business Glossary อยู่ตรงนี้นะครับส่วนขา Fulfillment เนี่ยเราก็แยกก้อนเหมือนกันเป็น Operational กับ Analytic มันมีโปรเจกต์เดี๋ยวไป Go to Detail นะครับตรง Smart Network Management นะครับและ Assurance แล้วก็ Billing ตรงเนี้ยจะเก็บเหมือนกับเป็นข้อมูลดิบเลยเป็น Transactional นะครับแล้วเราทำ Aggregate ก้อนเนี้ยครับเก็บไปตรงตัวที่เป็น offload data warehouse นะครับแล้วก็เอาขึ้นไป2แกนนึงวิ่งขึ้นไปที่ analytic data warehouse ส่วนพวกเนี้ยจากซอสอื่นๆด้วยก็วิ่งขึ้นตัว operational data warehouse หรือ data store เพื่อทำ real time นะครับอันนี้คือภาพอันนี้ถัดไปเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมแล้วนะครับว่า AS วาง framework ไว้อย่างเงี้ยครับ framework สุดท้ายก็คือเรื่อง people ที่สำคัญมากนะครับอันนี้ก็ทุกคน referน่าจะเป็นภาพโมเดลนี้เหมือนกันหมดนะครับเขามองว่าคนควรจะมี competency ในเรื่อง analytic เนี่ยเป็น maturity เนี่ย level อยู่ทั้งหมดตามแกนทุกนี้ตั้งแต่คนเริ่มว่าถามตัวเองว่า what happened นะครับเขาก็จะอยู่ในแกนที่เขาทำพวกดูพวก summary report นะครับแล้วถ้าเกิดคุณถามว่า what happened เปรียบเทียบหรือคู่ของไอ้เนี่ยมันจะเป็น ad hoc report แล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องการวิ่งลงไปหาให้มันเจอก็เป็นเหมือนกับดิวดาวนะครับอันที่2อันที่4เลเวลเนี่ยก็คือ action to need เนี่ยมันจะมีการทํา alert นะครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องของเลเวลสูงไปละเป็น what happened เกิดจากเนี่ยก็คือ static model หลังจากนั้นก็คือป้องกัน forecast ละว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตก็จะเป็น forecasting แล้วสเต็ปถัดไปก็คือเป็น predict analytic ว่าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไปอีก next นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยยากที่สุดก็คือ คือเหมือนกับเอาหา outcome เพื่อสร้าง valueทั้งนี้ AS เนี่ยกำลังโฟกัสเรื่อง people ด้วยอยู่ในเรื่องของการทำ analysis เนี่ยเราพยายาม map อันนี้ครับเรื่องของการทำ competency level ของคนเพื่อจะพัฒนาคนในองค์กรโดยเอามา map กับ level เท่านั้นซึ่งโดยปกติเนี่ยตอนรับคนเข้ามาเนี่ย
เราได้คนอย่างน้อยๆน่ะถึงเลเวล3อยู่แล้วตั้งแต่ตอนคัดกรองนะครับเพราะนั้น competency ของคนพวกนี้ที่ต้องรู้อ่ะมันมีต้องรู้อะไรบ้างนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขาต้องรู้อ่ะเขาต้องใช้อ่ะคืออะไรแล้วเครื่องมือเนี่ยจะใช้เครื่องมืออะไรนะครับในการตอบโจทย์แต่ละเลเวลอันนี้ที่เราสนใจคือเราสนใจเลเวล3ขึ้นไปครับก็คือ static analysis forecasting predictive model แล้วก็ outcome of optimization ซึ่งมันจะต้องมีเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเกี่ยวแล้วก็มีเรื่อง tool ที่ใช้นะฮะในแต่ละเลเวลนะครับอันนี้คือเฟรมของที่ AS พยายามจะ contribute สร้างคนภายในองค์กรนะครับอันนี้ก็อีกภาพหนึ่งภาพนี้มันเป็นภาพที่มีเปเปอร์หนึ่งเขียนแล้วมันน่าสนใจนะครับและ AS ก็จะหยิบดึงตรงนี้ขึ้นมาว่าถ้าเกิดทำต่อยอดจากไอ้ภาพเมื่อกี้เนี่ยจะต้องทำอะไรต่อซึ่งเราจะได้ยินคำศัพท์หลายๆครั้งบอกว่าเป็น data engineer ซึ่งอันนี้ normal นะครับว่าเขาทำงานอะไรบ้างเขาก็ทำพวกนี้ครับเตรียม data ทำ data store ไว้ทำ processing ไว้รอให้คนที่ทำเป็น data science นะฮะ layer ครับเข้ามาใช้ข้อมูลตอนนี้มันมี layer อีกอันนึงที่เขาพูดกันคือ decision science นะครับอยู่นะครับซึ่งคนที่ทำ decision science เนี่ยเขาต้องรู้อีกคนนึงรู้อีกแกนนึงคือแกน business เข้ามาคือถ้าเป็น data science เนี่ยเขาจะรู้แค่ math กับ tech แต่พอ decision science เนี่ยเขาจะเริ่มมีเรื่องของ business เข้ามาด้วยนะครับซึ่งงานของเขาเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างเขาทำพวกนี้ครับอยู่อันนี้คือ road map ของการพัฒนาคนบวกกับเครื่องมือให้มันอลายกันนะครับก็อันนี้เป็นเฟรมทั้งหมดนะครับที่เป็นหมวดที่2 อันนี้มาหมวดเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องของการทำแอปพลิเคชันใน AS อันนี้ก็คงไม่ได้ลงแบบลึกมากอะไรมากนะครับให้เห็นภาพก่อนว่า AS ทำไงเราจับแกนเดียวกันแต่เมื่อกี้บอกแล้วครับว่าในทีมฟอรัม DeFi คือ OE นะครับแล้วก็ Revenue แล้วก็ Customer Experience ใน OE เนี่ยเราพยายามบิ้วตัวนี้ตั้งแต่ปี2013ครับก็คือ Big Data Lake อยู่นะครับมีโปรเจกต์ที่อะไรอยู่ในนั้นก็คือ Smart Network Management CDR Search แล้วก็ ICT Log นะครับอันนี้ไปดูดีเทลระดับหนึ่งกันครับคง go to เร็วๆนะครับเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอก็คือ Smart Network เนี่ยมันมีเรื่อง Transaction เข้ามาเรารู้อยู่แล้วว่ามันเยอะนะครับแล้วมันเริ่มเห็นปัญหาเรื่องว่าต้องการ Volume ความเร็วก็เราต้องการเอามาตอบโจทย์ไม่กี่เรื่องนะครับ build เรื่อง Alternative Competitive เนี่ยเพื่อลดคอสคือมันมีเรื่องของราคาของการเอาโผล่ไปจับเพื่อให้ได้ Data แล้วมันเริ่มแพงนะครับเราก็เริ่มพยายามจะหาวิธีออฟออลเทอร์เนทีฟเพื่อเก็บล็อกหรืออะไรเงี้ยเข้ามาประมวลผลนะครับอันที่2คือ build network service monitoring กับ trouble shooting แล้วก็ build ตัว service performance report แล้วก็ end to end capacity management อันนี้คือสโคปของโปรเจกต์ smart network management นะครับซึ่งสิ่งที่ต้องการคือเราแบ่งออกมาเป็นเฟสนะครับทำเป็น sub project ก็คือเป็น package service networkแล้วก็เป็น VAT and IT Log นะครับแล้วก็มีเรื่อง Circuit Switch นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย Benefit ที่ได้ก็คือเรื่องพวกนี้นะครับนี้ไอ้อันที่2ไปก็คือเรื่องของ CDR รูปแบบ CDR เมื่อก่อนนะครับตอนตั้งแต่ปี2014เนี่ยก็คือAS เขียน C Programming เพราะว่ามันเร็วที่สุดละในการที่จะเสิร์ชหา CDR เพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะครับทีนี้พอมันมียุคของ Big Data เข้ามาแล้วมันมี Search Engine อยู่ในโครงของตัว framework Hadoop ที่มันเป็น Hashbase กับ Solar เราก็จะ adapt ตัว Hashbase Solar นะครับมาทำ search engine ของ CDR นะครับก็ทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็เพื่อไปลดของการทำงานการเก็บนะครับอันนี้สิ่งที่ได้มาฮะโทษทีก็คือมีโปรเจกต์เนี่ยประกอบด้วยการทำ CDR เนี่ย CDR ของ AS เนี่ยมันมี meaning ของมันตั้งแต่รอlatest CDR unlate อะไรเงี้ยครับก็เป็นตามนี้นะครับแล้วก็ record เนี่ยหรือเพื่อไปลดเรื่อง NAS ที่เก็บไว้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทำเรื่องของการทำ Trouble Solving กับ Analytic Tool นะครับคือสิ่งที่ได้มาจาก Hadoop ก็คือเรื่องพวกนี้ต่อยอดดีกว่าที่จะไปอยู่ที่ NAS แล้วก็เขียน C แค่นั้นนะครับอันสุดท้ายนะครับที่เป็นตัวอย่างของ OE ครับไม่รู้ว่าทำไมไม่ไป ก็คือ ICT Log อันนี้ถ้าบังคับเพราะว่า regulator บังคับให้ operator หรืออื่นๆต้องเก็บตามพรบนะครับซึ่งปริมาณใน network AS เนี่ยเยอะมากครับคือเมื่อกี้บอกว่า CDR เนี่ยวันหนึ่งตอนนี้อยู่ 1.8 บิลเลียน record ต่อวันนะครับของอันนี้คูณไปอีก3เท่าครับอย่างน้อยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยหลักมันจะชนเพตตาไบต์อยู่แล้วอยู่ในของไอตัว ICT log ซึ่งเมื่อก่อนเราเก็บอยู่บน NAS ซึ่งNAS เนี่ยถ้าเกิดจะ query
ให้ตามพรบเนี่ยใช้เวลา7ชั่วโมงอะถึงจะได้เรคคอร์ดนั้นออกมาด้วยคิวรี่บนแนสทีนี้ก็เลยหาวิธี2เรื่องก็คือ1ก็ไปลดเรื่อง investment NAS นะครับก็เอาไปเก็บอยู่ที่บน Hadoop อันที่2ก็คือคิวรี่ไทม์ของ Hadoop จากเซิร์ชมาเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง1นาทีที่จะได้เรคคอร์ดนั้นนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ได้ประโยชน์กลับมาก็คือเรื่องพวกนี้นะครับนอกนั้นก็เรื่อง analysis เพราะข้อมูลพรบก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ URL เรื่องต่างๆนะครับก็มีข้อมูลที่มีประโยชน์อยู่นะครับทำไมมันไม่ค่อยจะไปแล้วเนาะโอเคก็อันนี้สรุปให้เห็นภาพนะครับว่าสิ่งที่ได้มาประโยชน์คืออะไรนะครับอันนี้มาดูพาร์ทเลเวนูครับพาร์ทเลเวนูเนี่ยมันมีโปรเจกต์ที่ทำเรื่อง Mobile Data Insight นะครับก็คือเก็บแล้วก็เข้าใจ Use Case ของการใช้แอปพลิเคชันนะครับว่าใช้แล้วมีปัญหาเราก็จะมีตัว Set KPI ว่าเอ้ยถ้าเกิด fail กี่ครั้งให้ alert นะครับก็ทำออกมาลักษณะของการกึ่งเป็นเกือบ proactive monitoring นะครับแล้วก็การใช้งานต่างๆก็ดูว่าเขาใช้แล้วมี error อะไรนะครับอันนี้มันก็ไปสร้างเรื่องของการทำ revenue เรื่องอื่นๆเพราะว่าข้อมูลพวกนี้ก็ไปทำเรื่องของพวกแคมเปญให้personalize มากขึ้นนะครับก็ไปตอบโจทย์เรื่อง personalized campaign management นะครับแล้วก็ตัว customer experience เนี่ยก็ถ้าเป็น customer experience management เนี่ยก็จะมีพาร์ทที่เป็น network experience management นะครับอันนี้ก็เลยบอกว่ามัน relate กันอยู่กับเรื่องโปรเจกต์ด้านหน้าที่เป็น revenue นะครับแล้วมันก็ได้ผลประโยชน์ไปด้วยได้ data ชิ้นเดียวกันเนี่ยได้ทั้งกรณีที่ได้เห็น behavior ปุ๊บแล้วก็ไปทำแคมเปญส่วนอีกนึงคือมาทำ monitoring แบบ proactive กับ reactive นะครับก็ SLA ในการทำเรื่องของไอ้พวกนี้ก็จะได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาคอเข้ามาฟอนต์ข้างหน้าเขาก็จะสามารถเห็นปัญหาไม่ต้องมาให้เอนจิเนียร์คอยนั่งบอกว่าเอ้ยเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำโปรแอคทีฟนะไว้ส่วนสุดท้ายก็คือมันมีซอฟต์แวร์อีกตัวนึงก็คือทำโซเชียลมีเดียจริงๆเมื่อเช้ามีคนพูดว่าเน็กเทคมีความสามารถเรื่องเทคแอนาลิติกคือถ้าเป็นโซเชียลมีเดียของยี่ห้ออื่นในทั่วไปตอนนี้มีไม่กี่เจ้าที่ทำภาษาไทยแล้วรู้ว่าเออเขาพูดอะไรกันอยู่นะครับก็AS ก็เอามาใช้2ด้านหนึ่งเอามาทำเรื่องของการดู market trend compare นะครับซึ่งอันนี้มันอยู่ใต้บริษัทที่ Intouch เขา acquire บริษัทที่เป็น social eye เนี่ยทำด้วยคอนเซปต์นี้โมดูลในนั้นก็เป็นของ Nextech นะครับข้างในนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเอาไปใช้กับทาง call center เวลาเจ อมีการพูดกันผ่าน pen tip หรืออะไรต่างๆก็จะเข้าไป collect แล้วก็จะ feedback กลับไปได้ทันเวลาก็สุดท้ายแล้วครับ roadmap นะครับก็ roadmap เนี่ยเรามองกัน3แกนนะครับก็1ก็คือ extend ตัว analytic นะครับ scope แล้วก็ apply ไอตัว advance อันนี้คืออันใหม่นะครับที่พยายามจะทำ explore กับ study อยู่ส่วนสุดท้ายคือ analytic skill development นะครับก็ดูทีละอันนะครับก็เข้าไปเนี่ยเราแบ่งแกน enhance นะครับออกมาเป็นทั้งหมด4แกนนะครับCustomer Analytics, Digital Partner Analytics นะครับแล้วก็ Digital Product Analytics สุดท้ายก็คือ Geo Analytics นะครับอันนี้ Customer Analytics เนี่ยมันมีแกนใหม่ครับหลังจากที่มีข้อมูลวิ่งผ่านใน Telco เยอะเนี่ยแล้วตัวแคมเปญจะทำให้ Personalize เนี่ยเราต้องทำให้ได้ให้มันถึงระดับ Pico หรือ Nano Segment เราเคยได้ยินแค่ Micro Segment ใช่ไหมครับก็ในอนาคตมันก็จะเป็น Pico Nano Segment นะครับอันนี้จริงๆเราก็ทำร่วมกับทางจุฬาในการเหมือนก็เอาไอ้พวก predictive ครับโมเดลอย่างเช่นทำ clustering ทำอะไรต่างๆเอามาเพื่อจะได้ดูว่าเอ้กลุ่มของ customer ควรจะแบ่งกลุ่มกันยังไงนะครับแล้วก็มีขั้นเรื่อง customer experience management แล้วก็ไปทำ advanced churn สำหรับกลุ่มที่เป็น SME churn นะครับอยู่นะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือ digital partner analytics เนี่ยโอ้โทษปล่อยไปก่อนนะครับก็คือ1ก็คือพอเรารู้ว่า digital มันเข้ามาเราก็พยายามทำเรียนแบบเหมือน customer ครับคือเมื่อก่อนมี customer segment ก็ต้องมี partner segment นะครับ customer relationship management ก็มี partner relationship management แล้วก็ customer experience management ก็จะมี partner experience management นะครับก็เลยจะมีการทำเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในตัวโดเมนนั้นส่วน product ก็ไม่มีอะไรมากครับ enhance ไปถูกที่
เอกำลังเผชิญอยู่ว่าออกดิจิตอลโปรดักต์เยอะขึ้นเรื่อยๆครับก็จะมีการวัดตัว2ตัวโปรดักต์เพอร์ฟอร์แมนซ์กับเรื่องโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลนะครับดิจิตอลโปรดักต์ไลฟ์ไซเคิลก็เริ่มมีไลฟ์ไซเคิลที่แปลกประหลาดกว่าโปรดักต์ที่ AI เคยทำมานะครับก็เลยจะมีการวิเคราะห์พวกนี้อยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Geo Analytic จริงๆ Use Case ของ Geo Analytic เนี่ยมีหลาย Use Case นะครับเพราะข้อมูลจากโลเคชันเนี่ยเราเห็นภาพอะไรหลายเรื่องแต่อันที่ AS เอามาใช้เริ่มต้นเลยคือเราพยายามจะหาว่าช็อปของ AS ควรจะไปตั้งที่ไหนนะฮะโดยดูจากเรื่องของว่าการที่คนเข้าออกหรือใช้ยุทธบริการเนี่ยมันจะเห็นว่าบริเวณไหนใช้มากใช้น้อยแล้วกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มประเภทไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าเราสามารถตั้งช็อปได้ที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะ efficient สุดในการเลือกสถานที่โลเคชันของการตั้งช็อปนะครับอันนี้ก็เป็นการนั้นส่วนมาอีกเรื่องนึงคือ apply advanced and predictive analytics เนี่ยก็จะแบ่งออกมาเป็น3แกนนะครับก็ไล่ตั้งแต่ infra ครับ infra เนี่ย planning เราพยายามจะหาวิธีการทำ predictive planning ที่มัน accurateแบบ end to end นะครับเพราะจริงๆใน complexity ในโลกดิจิตอลเนี่ยมันเริ่มต่อเชื่อมกันแบบไลท์แบบอันนี้ละแล้วในอนาคตเรื่อง virtualize อย่างเช่น cloud เนี่ยในฝั่ง telco เนี่ยก็จะเจอเรื่อง NFV เรื่องตัว network virtualization ในฟังก์ชันเนี่ยเข้ามาแล้วในอนาคตความคนที่จะดีไซน์ capacity ให้มันเหมาะสมเนี่ยจะเริ่มยากเพราะว่าถ้าไม่ครึ่ง machine learning หรือ predictive model เนี่ยจะเริ่มมีปัญหานะครับเราก็เลย startทำเรื่องนี้ตั้งแต่วันนี้ครับแล้วก็แกนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นแกนของ Near Real Time Analytics นะครับก็ตัวที่จะทำโปรเจกต์ in parallel อยู่ก็คือทำเรื่องที่อยู่ในรูปใหญ่นะครับก็คือเรื่อง Operational Data Warehouse ที่จะตอบโจทย์ประมาณ4แกน1ก็คือ Making Decision Report แล้วก็ตัวที่ยากที่สุดที่ data warehouse ทั่วไปเจอปัญหาตอนนี้ก็คือการทำ data mart meaning คือ marketing หรือ business user เขาอยากได้วิวทุกวิวครับแล้วอยากได้เร็วแต่เราไม่มีที่เก็บเพราะถ้าเกิดเราทำ mart ทุกวิวเนี่ย data warehouse จะบวมมันก็เลยมี requirement อันนึงให้ vendor ครับทั้งหมดดูว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะ aggregate mart ไหนทั้งที่เรามี data อยู่เพราะนั้นก็เลยมีโจทย์ทำ predictive aggregation ว่าเอ๊ะฟิลเนี้ยมันเหมาะแล้วที่จะต้องทำหมาดให้ช่วย predict นะครับอันนี้คือโจทย์นะครับก็นอกนั้นก็คือทอได้ predict ปั๊บให้ทำ on the fly aggregation ให้ได้ซึ่งมันจะเสร็จเร็วนะครับทีดีกว่าจะไปรอฐานข้อมูลเบลเลอร์แล้วเพิ่งมารู้ตัวแล้วค่อยมาทำ aggregate นะครับส่วนอันสุดท้ายคือ advanced churn ที่เมื่อกี้พูดนะครับสุดท้ายขา Decision Science นะครับก็มีหลายๆเรื่องที่เราร่วมมือกับทางมหาลัยกับเรื่องของพาร์ทเนอร์นะครับก็จะมีเรื่องของ Graph Machine Learning Clustering Recommendation Engine นะครับก็ทำเรื่องพวกนี้นะครับอยู่นะฮะสุดท้ายน่าจะสำคัญนะครับก็คือเรื่องของอีกกฎหนึ่งคือ Analytic Skill ก็แบ่งออกมาเป็น3แกนครับแกนแรกคือ New Ability นะครับใช้ศัพท์คำว่า New Ability ในองค์กรนะครับก็มีเรื่องของ international learning นะครับinternal learning นะครับก็คือมีการทำเรื่องคอร์สของ big data แล้วก็มีเรื่องของ prepare advanced analytic course แล้วก็มี internal knowledge sharing แล้วก็มี big data analytic innovation ก็คือมีการทำ internal group อยู่ข้างในนะครับส่วนอันถัดไปคือ more R&D นะครับ more R&D เนี่ยเราสตาร์ทไปละปี 2-3 ปีกว่าๆแล้วนะครับก็คือทางกับมหาลัยนะครับก็ partnerคือโตกันมาพร้อมกันเลยในโปรเจกต์นะครับก็ Learn and Exchange Analytic Skill กันอยู่แล้วก็ Transfer Advanced Analytic Technique ระหว่างกันนะครับส่วนอันสุดท้ายก็คือ Ecosystem นะครับก็คืออันเนี้ยมีคนพูดในฟอร์มเมื่อกี้ตรงพาเนลว่าจะทำยังไงจริงๆทางเนี้ยอยากให้เซตนะครับตัว Thailand Big Data Ecosystem แต่จะหลีดด้วยใครยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดสร้าง Communityecosystem เนี้ยให้เกิดขึ้นในไทยนะครับเรื่องคอร์สเรื่องอะไรเงี้ยมัน exchange อยู่บนนั้นได้แต่ใครจะเป็น lead อยู่ตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวก็อาจจะมาระดมสมองกันเพราะว่าจริงๆเชื่อว่าหลายๆบริษัททำสกิลพวกนี้เป็นอยู่ในคนละอินดัสทรีเหลือแต่ที่ให้มาแชร์กันแค่นั้นเองนะครับก็อันนี้เลยบิงอันนี้บอกว่าให้น่าจะมีการทำเรื่องของไอตัว big data ecosystem ในไทยแลนด์นะครับซึ่งมันยังไม่เกิดนะครับคงได้ให้เกิดให้ได้นะครับ
แล้วก็น่าจะครบทั้งหมดนะครับก็ขอสรุปนะครับก็เวลาน่าจะใกล้เคียงนะครับเนาะก็เริ่มต้นสรุปนะครับก็คืออย่างที่บอก AS apply เรื่อง framework นะครับที่เหมาะสมเพื่อไปตอบโจทย์ business goal ของบริษัทนะครับอันที่2ก็คือ predictive X ไอเนี่ยมันทำให้เกิด valuable big data application นะครับคือ data มันอยู่นิ่งๆใน AS เนี่ยหลังจากที่เฟสแรก early ครับมันอยู่มาประมาณปีหน่อยๆแล้วค่อยมามีคนเข้าเริ่มไปลุยกับ data แล้วนะครับด้วยการใช้ predictive analytics นะครับอันถัดไปก็คือ people เป็น key อยู่แล้วนะครับในเรื่องของการทำ big data เพราะนั้นเนี่ยการที่จะ develop people ให้ได้มาเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็น key นะครับซึ่ง AS พยายามมีแผนพัฒนาผู้คนทั้ง working กับภายนอกแล้วก็ทั้งภายในแล้วก็อันสุดท้ายก็คือนำเสนอว่าให้มันมี Big Data Ecosystem ใน Thailand นะครับอันนั้นคือสิ่งที่ภาพรวมทั้งหมดที่ AS คิดว่าน่าจะแชร์ให้ทุกคนเห็นภาพนะครับบางส่วนอาจจะไม่ใช่ Telco อาจจะไป apply กับใน Industry อื่นนะครับก็ขอจบเป็นแค่นี้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ